ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีเพิ่งจะกลับมาจัดรายการตามปกตินะคะซึ่งไม่ได้จัดรายการมา3วันละนะหลังจากที่เปิดคอร์สเข้มที่สวนธรรมเจนทีรากอบพงจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าเดินทางตลอดเลยนะคะพึ่งจะกลับมาถึงบ้านใช้เวลาประมาณ10วันนะกลับไปสวัสดีค่ะพี่เกตนำบุญทั้งหลายมาฝากทุกท่านแล้วก็พี่เกตด้วยนะคะก็เดินทางตลอดเลยค่ะสลบค่ะคิดว่าไม่เพียตอนที่อยู่ข้างนอกตอนที่อยู่ที่สวนธรรมเจจิลากอบพงก็ยังสดชื่นอยู่เลยนะระดับหนึ่งนะแล้วก็เดินทางไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์จริงๆแล้วที่เห็นภาพไปเที่ยวเหมือนเที่ยวนะปกติเต็มไม่ค่อยเขียนธุระเท่าไหร่ถ้าเดินทางอยากจะให้ดูสบายๆไม่อยากดูเป็นทางเป็นการเป็นงานมากอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเดินทางไปกาฬสินธุ์เนี่ยไปส่งพระคุณเจ้าที่ท่านมาช่วยงานคอร์สเข้มนะคะก็เลยเดินทางไปกาฬสินธุ์เพื่อที่จะเป็นการแสดงความขอบคุณความจริงครั้งแรกเนี่ยแผนหนึ่งก็คือพระอาจารย์จะไปส่งแล้วก็ต้องกลับวัดภูจวงก็เลยคิดว่าจะอยู่ที่บ้านพี่หมออมพรแต่ไปมาๆอยากจะร่วมเดินทางไปกับคณะก่อนคือออกจากสวนธรรมเจนจิลาก่อพงเฮ้ยเราก็น่าที่จะเดินทางไปอุ๊ยขอบคุณมากค่ะคุณฟ้ามุ้ยตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะก็ปรากฏว่าเราก็รู้สึกว่าเราหน้าที่จะไปส่งท่านด้วยเป็นทีมอ่ะมันหายไปคนนึงอ่ะอาจจะไม่มีใครรู้สึกอ่ะแต่สำหรับตัวเองเนี่ยเป็นคนคิดเรื่องนี้เป็นคนคิดรายละเอียดว่ามันควรที่จะทำอะไรทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครดูว่าเอ้ยเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรเฮ้ยมีจำเป็นเลยทำไมไม่เห็นมีใครคิดเลยคิดเองหรือเปล่าหรือสมมตินะว่าถ้าพระคุณเจ้าท่านบอกเอ้ยไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่ได้คิดอะไรมากอะไรสมมุติแต่สำหรับตัวเองเนี่ยเราเป็นวิปัสสนาจารย์หนึ่งเราสอนคนเราแนะนำการรักษาจิตเราแนะนำให้คนเนี่ยจิตใจดีๆสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันคือการฝึกจิตตัวเองถึงจะไม่ได้มีใครต้องการตรงนี้คิดไปเองหรือเปล่าอย่างนี้คนอื่นเขาไม่ได้คิดอะไรเนี่ยแต่ไอ้เจตนาที่มันอยู่ในใจของเราอะที่เราคิดถึงเขาแบบนั้นที่เราคิดถึงคนอื่นดีๆอะมันคือกุศลของเราเราลืมเรื่องกรรมไปเราลืมเรื่องกรรมอะกรรมที่มันอยู่คู่กับเราเนี่ยแต่เกิดอ่ะแล้วเราก็ต้องสร้างมันอยู่ตลอดเวลานะเราลืมเรื่องนี้ซึ่งบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้ตัวเองก็เริ่มระมัดระวังขึ้นกับคนที่จะพูดคุยด้วยเขาคิดไม่ถึงเราเขาคิดไม่ถึงการนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์จากประเทศลาวนะคะเขาคิดไม่ถึงในสิ่งที่เราพูดอ่ะแล้วก็เลยกลายเป็นมีอยู่ช่วงนึงของชีวิตเหมือนกันนะที่ตัวเองมองคนแบบเนี้ยไม่ดีเคยเป็นมาแล้วพอเราคิดอะไรไปเนี่ยเราพูดเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยตัวเองกล้าการันตีเลยของความเป็นกุศลกล้าการันตี 100% เลยของความเป็นกุศลที่มันอยู่ในใจแต่คนที่ฟังเนี่ยด้วยความที่เขาเคยสะสมอกุศลเอาไว้อะมันทำให้เขาฟังเราเข้าไม่ถึงกุศลของเราฟังแล้วงงไหมเขาเข้าไม่ถึงกุศลนี้ในสิ่งที่เราพูดถึงพอเ
พอเขาเข้าไปถึงกุศลของเราปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เขามองเราในแง่ร้ายโดยความที่เขาลืมไปอย่างเช่นสมมติว่าตัวเองเป็นหมอสมมติตัวเองเป็นหมอสมมตินะคะไม่ได้เป็นสมมติหมอเขาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมาขอบคุณค่ะคุณต้อมอาบุญมาฝากค่ะนะหมอเนี่ยเขาเรียนมาเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นประสบการณ์ในการรักษาของเขาเนี่ยมันมีอยู่เพียงแค่หมอเขาเห็นนะบางครั้งนะเขาเป็นหมอเฉพาะทางเนี่ยคนคนนี้เป็นอะไรนิดนึงเนี่ยแค่เริ่มเป็นน้อยๆเนี่ยหมอเขารู้แล้วว่าคนคนนี้จะเป็นอะไรต่อไปนี่คือความจริงอันนี้คือหมอรักษาโรคเนี่ยธรรมวลีเนี่ยก็เป็นหมอทางจิตใจอ่ะเพราะว่าเป็นครูอ่ะเป็นโค้ชอ่ะในการดูแลเรื่องของจิตใจที่มันดีๆอ่ะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทำอะไร ถึงมันยังไม่แสดงอาการแต่มันจะไปในแนวที่มันไม่ดีแล้วเราจะรู้อันนี้คือประสบการณ์นะคะไม่ใช่เป็นอภิญญาอย่าเข้าใจผิดต้องฟังใหม่ อย่าเข้าใจผิดเป็นประสบการณ์การสอนไม่ใช่อภิญญาพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยว่าเนี่ยคนคนนี้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะแบบเนี่ยอนาคตเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยเรารู้อะพอเรามีประสบการณ์เราสอนกรรมฐานอะเรากำลังพูดถึงเรื่องของกิเลสอะที่มันอยู่ในใจอะลักษณะเป็นแบบนี้นะอนาคตมันจะเป็นแบบนี้เชื่อหรือเปล่าคะว่าความผิดพลาดของสิ่งที่เรามองเนี่ยจากประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยไม่ต่ำว่าที่พลาดเนี่ยแทบจะไม่รู้จะบอกยังไงดีอยากจะบอกว่าแทบจะน้อยมากอ่ะส่วนใหญ่ที่พูดไปเนี่ยถ้าพูดแล้วมันมั่นใจแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่พูดเนี่ยมันอยู่ในใจอะไรที่พูดแล้วเนี่ยถ้าพูดว่า 100% เนี่ยก็จะเป็นการพูดยกสรรพคุณตัวเองมากเกินไปขอเป็น 95% แล้วกันแล้วพอมองไปนะไม่ค่อยพลาดอ่ะถ้าพูดแล้วเนี่ยไม่ค่อยพลาดถ้าเกิดได้พูดแล้วนะถ้าได้พูดแล้วเนี่ยไม่ค่อยพลาดแต่ที่ยังไม่พูดเนี่ยมันอะไรที่มันยังไม่มั่นใจเนี่ยมันยังไม่พูดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เราเมื่อก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้ก็คือพอใครเนี่ยไม่เข้าใจกุศลที่เราคิดแล้วจิตเขาเป็นอกุศลเนี่ยมันก็เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายเราพูดอย่างนึงเขาคิดไปอย่างนึงแล้วเขาก็ไปพูดอีกอย่างนึงก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมองคนคนนั้นเนี่ยไม่ดีที่จะเล่าคือมองรู้สึกว่าไม่ดีแล้วรังเกียจบางครั้งบางทีเนี่ยเราก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยไปเลยอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราเดือดร้อนจากการที่เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นเมื่อก่อนนะเน้นอีกทีนึงแต่พอมาทุกวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเฉยไปเลยพอเราเจอคนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้โลกอ่ะมันเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าเหมือนกับดินฟ้าอากาศเหมือนกับบุคคลทั้งโลกเนี่ยเราทุกคนเราเกิดมาเราต้องเจอกันแล้วเราก็ผ่านไปเราทำไมต้องเอาจิตของเราเนี่ยไปแช่กับตรงที่มันไม่ดีนะนึกออกไหมคะอาจารย์ที่ทำที่พูดเนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยรักษาใจคือเราอย่าเอาตัวเราเนี่ยไปแช่ในสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะไอ้ตรงไหนที่แช่ตรงนั้นมันต้องดีเหมือนกับเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันต้องทำนานๆอย่างเรานอนแช่อาบน้ำแร่แช่น้ำนมกันอะไรเกิดมาก็ไม่เคยละอาบน้ำแร่แช่น้ำนมเราต้องคิดว่าไอ้สิ่งที่แช่เนี่ยมันดีมันทำให้ผิวพรรณเราดีใช่ไหมสุขภาพเราดีเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องไปแช่มันนะเราต้องแช่สิ่งที่ดีๆอะไรที่มันไม่ดีอย่าไปแช่มันโดยเฉพาะคนไม่ดีอย่าไปแช่ด้วยไม่คุ้มต้นไม้ใบหญ้าถนนภูเขาบ้านตึกรามบ้านช่องต่างๆเนี่ยเราเดินผ่านมาเยอะละสวัสดีค่ะคุณปาตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วเอ่ยนะคะคุณปาอยู่เพชรบูรณ์ค่ะนะตอนนี้เดินที่ถามอยู่ที่ไหนแล้วเอ่ยเนี่ยหมายถึงว่าเดินทางนะคะเพราะว่าทีมนะต้องเป็นกำลังสำคัญกำลังหนึ่งเลยของทีมจิตอาสาของคุณหมอสมชายร่วมด้วยช่วยกันเมื่อคืนก็ตามข่าวอยู่แล้วคิดด้วยนะผลหลับนะก็อนุโมทนาบุญมากๆเลยเห็นแล้วแข่งขันตัวเองเนี่ย
ไม่มีความสามารถอะไรเลยในทีมของแพทย์นะจิตอาสาสวัสดีค่ะคุณตั้มอีกหนึ่งคนเนี่ยตัวเองก็ไม่กล้าเรียกว่าเรียกคุณตั้มกับคุณกับคุณปาว่าทหารเรียกว่าทหารเอ้ยบุคคลสำคัญทั้งคู่อ่ะแต่ว่าคู่กันไปนะคะนะคะก็เรียกว่าเป็นถ้าคุณหมอสมชายขาดคุณตั้มกับคุณปาเนี่ยก็เรียกว่ากำลังหลักหายไปเหมือนกันนะแต่ว่าตัวเองก็เชื่อถึงในศักยภาพของคุณหมอสมชายแหละว่าท่านก็มีความสามารถในการที่จะบริหารการแต่ว่าเราท่านอยู่รวมกันสามท่านเนี้ยคุณภาพมันก็จะสูงนะคะเห็นแล้วชื่นใจตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยตอนที่อยู่ที่ภูฝอยลมพี่ช่วยอะไรได้มั้งกอกยาค่ะกอกยาก็ยังพอดีตอนกอกยาเนี่ยจะอยู่อีกต่างหากอ๋อตอนนี้มาถึงชัยภูมิแล้วขับรถดีๆนะคะเดินทางปลอดภัยดูแลสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้เพิ่งถึงชัยภูมินะคะเมื่อคืนก็อยู่หน่วยแพทย์ดูแลรักษาลงกันอีกคืนหนึ่งแต่ตัวเองกลับมาก่อนเพราะอยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรกอกยากระช้าคือต้องบอกตรงเลยนะครับว่ากอกยาครั้งแรกในชีวิตไม่เคยกอกยาเขาให้กอกอย่างนี้เทงเพิ่งรู้ว่าเขาทำคือได้แต่มองเภสัชเขาทำกันอะแต่ตัวเองไม่เคยทำนะครับไม่รู้ว่าไม่ได้สังเกตเขาเลยอะพอเราเป็นนะคะอ๋อทำแบบนี้กันเองต่อไปนี้ใช้ไอ้จานแบบนี้เป็นแล้วนะคะก็ชื่นใจแล้วก็ชื่นชมมากก็เลยคิดอยู่ว่าอย่างตอนที่ไปกับพี่หมออภรก็คิดว่าเราทำไม่เป็นก็เอาพี่หมออภรนี่แหละนะคะไปช่วยแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่าทางพี่หมออภรก็ไปช่วยซักประวัติพอดีไม่มีท่านไหนมาพอดีพี่หมอพองก็ได้ช่วยแต่พระคุณเจ้าเพียมากมาถึงภูฝอยลมนี่เดินหนักคือท่านพระอาจารย์จรัญมีกำหนดการที่จะถึงนครพนมในวันที่5ค่ะตอนนี้ทางวัดภูจวงจัดโปรแกรมแล้วนะใครอยู่แถววัดภูจวงเตรียมตัวนะคะจัดโปรแกรมเตรียมตัวจะไปพระธุดงค์กันแล้วนะคะโปรแกรมสวยงามมากเพิ่งจะได้เห็นของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เมื่อเช้าท่านส่งให้ดูคือตัวเองเพียสลบค่ะกลับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็จัดรายการวิทยุต่อเลยถึง3ทุ่มจัดรายการวิทยุเป็นรายการวิทยุพูดคุยกับทางวัดแดนไทยที่ประเทศเดนมาร์กเป็นสถานะทางวิทยุก็ปรากฏว่าพอจัดรายการเสร็จเพลียมากพอมาถึงบ้านเหมือนกับทุกอย่างมันวืดลงอยากจะหลับอย่างเดียวเลยคุณป้าเป็นคุณป้านอนก่อนนะเอาแบบหลับสนิทก่อนแล้วค่อยขับถ้าฝืนขับต่อไปอีกเดี๋ยวง่วงต่อน่าจะประสบการณ์ตรงถ้าฝืนต่อไปเดี๋ยวเอาแค่ตื่นงีบเดียวแล้วตื่นเนี่ยมันขับไม่ไหวเพราะว่าคุณป้าเนี่ยไม่ได้เฉพาะอดนอนไงแต่ว่าทำงานหนักพอสมควรนะขนนู่นขนนี่เก็บของโอ้โหเพราะว่าตอนนี้เห็นทางคุณหมอสมชายท่านจะติดทำท่านไหนที่อยากจะได้บุญเยอะๆนะคะทางคุณหมอสมชายกำลังรวบรวมเงินที่จะซื้อรถในส่วนของการเก็บยาที่คุณปาคุณตั้มเนี่ยเหนื่อยๆกันเนี่ยเพราะว่าต้องเอาของมาเรียงกันยิ่งสมัยก่อนเคยเจอตอนที่เลตองคู่เนี่ยไม่มีรถแบบนี้เลยตามรถลากเนี่ยหนักกว่านี้อีกค่ะเป็นตรงเรียงกันแล้วก็มานั่งจัดใหม่ต่อเลยก็ถือว่าหนักพอสมควรแล้วก็เพื่อที่จะจัดยาให้กับผู้ยากไร้แล้วก็อย่างงานของพระธุดงค์แบบเนี้ยก็จัดยาให้กับพระเนี่ยก็ต้องจัดยาที่เป็นระบบอ่ะก็เลยเหนื่อยกันเพราะว่าการเรียงการเก็บของเนี่ยมันก็ต้องมีระบบอ่ะถึงเวลาเอามาใช้ใหม่ไม่ได้ใช้ง่ายนะคะใครอยากได้บุญเยอะๆค่ายาสุขภาพอยากแข็งแรงก็ไปช่วยคุณหมอสมชายซื้อรถยาที่จะวิ่งตามหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปทุกที่อ่ะค่ะในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่เขาไม่มีโอกาสที่จะรักษาบางทีบางคนไม่เคยเจอหมอเลยก็มีนะคะโอกาสนี้เนี่ยก็เอาไว้นิดนึงได้มีส่วนร่วมคนมีบุญด้วยกันนะคะเดี๋ยวทางเฟซธรรมวารีก็จะช่วยโพสต์ให้อีกครั้งนึงสำหรับบัญชีของการซื้อเพื่อนในการรักษาโรคให้กับผู้ยากไร้
้าพระอาจารย์หน่องค่ะจากบ้านนะก็รถก็มีความจำเป็นมากนะฮะก็เลยตัวเองมองว่าถ้ามีมีประโยชน์จริงๆนะช่วยเหลือคนมากมายเหลือเกินเพราะว่าเห็นคุณปาเนี่ยอยากจะช่วยแล้วทำอะไรไม่เป็นเลยก็เลยคิดไปกับพี่หมอมพรก่อนที่จะเข้าไปที่ภูฝอยลมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าทางนู้นมีอะไรมั่งก็ไปเตรียมตัวที่จะทำกับข้าวนะคะเสียงมีปัญหาเหรอคะคุณทองแดงเดี๋ยวขออนุญาตท่านอื่นแจ้งนิดนึงนะคะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้มีเน็ตสะดุดอยู่แต่ตอนนี้เด็ดมันไม่สะดุดละนะคะก็เลยไปซื้ออาหารถ้าเกิดเราไปหน่วยแพทย์เนี่ยเราทำอะไรไม่เป็นอ่ะเราก็เป็นแม่ครัวนะก็ดีเหมือนกันเปลี่ยนตำแหน่งก็เลยบอกคุณหมอบอกถ้ายังไงเนี่ยถ้าเกิดเจอหน่วยแพทย์จิตอาสาที่ไปเนี่ยตัวเองช่วยอะไรมากไม่ได้เนี่ยก็ขอเอาบุญตรงนี้ละกันอยากได้บุญกับคุณหมอแล้วก็อยากได้บุญกับพี่น้องจิตอาสาทุกท่านคือเราทำอะไรได้เราก็จะทำไปหาทางน้ำไปหาทางน้ำที่น้ำสมุทรไม่มีอะไรแต่พอเราไปเขาบอกไม่มีคนช่วยคือเขาเกรงใจเราไงเราเข้าไปมีอะไรพี่ช่วยไหมคะบอกพี่ได้นะคะแล้วก็เสนอตัวเองมากเลยนำเสนอเพราะว่าเราอยากจะทำบุญแต่ปรากฏว่าทุกคนคงจะเกรงใจเราอ่ะก็เลยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับและอย่างหนึ่งในงานจิตอาสาเนี่ยมองว่าในส่วนของพระธุดงค์เนี่ยผู้หญิงเข้าไปดูแลเรื่องน้ำอะไรเงี้ยพระคุณเจ้าท่านคงไม่สะดวกคิดอย่างนั้นนะคะก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราลองคิดดูว่าถ้าร่างกายของเราเนี่ยปกติโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจะทุกข์มากถ้าเกิดว่ามีอะไรมาทำให้เราเนี่ยไม่สบายใจต่างๆเนี่ยขัดใจเราอะอะไรที่มันขัดใจอะ เราจะทุกข์โดยเฉพาะร่างกายเราจะรักร่างกายของเรามากมนุษย์เพราะฉะนั้นอาหารสิ่งต่างๆที่ขายอยู่ตามท้องตลาดมักจะขายดีถ้าเกิดเป็นอาหารที่ดูแลสุขภาพเพราะคนเราจะรักสุขภาพมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสุขภาพดีเราก็จะรู้สึกว่าจิตใจของเราจะดีแต่ความจริงแล้วเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยยังมีอีกสเต็ปนึงสเต็ปของการรักษาใจที่มีต่อสุขภาพอันนี้เรายังไม่พูดถึงเรากำลังพูดถึงพื้นฐานที่เราเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างการแช่เท้าเอาแค่แช่เท้าก่อนนะแช่เท้าพระธุดงค์ที่เดินทางมาแล้วปวดขามันระบมไปหมดเลยอ่ะถ้านอนนวดอยู่ที่กดมันก็คงจะทรมานอ่ะแต่ปรากฏว่าทางทีมแพทย์อ่ะก็มีเขาเรียกว่าหน่วยแผนโบราณพูดถูกด้วยแผนไทยแผนโบราณต้มน้ำสมุนไพรนวดแช่เท้าให้กับพระคุณเจ้าให้เลือดมันผ่อนคลายอ่ะเราจะรู้สึกดีตอนที่จิตของพระคุณเจ้าเนี่ยท่านรู้สึกดีอ่ะมันเป็นส่วนของจิตแล้วนะร่างกายมันผ่อนคลายแต่จิตเนี่ยมันก็ดีด้วยไอ้ตอนที่จิตท่านดีนั่นแหละบุญอันเนี้ยเราจะได้ด้วยเราจะได้บุญตรงที่จิตใจของท่านเนี่ยมันมีความสุขแล้วจิตใจอันนั้นเป็นจิตใจของใครจิตใจของพระเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเราละเอียดพอที่จะรับรู้แล้วก็เข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าอันเนี้ยมันได้บุญแค่ไหนคือเหตุแห่งความทุกข์ของคนส่วนหนึ่งก็คือร่างกายที่มันเป็นเหตุอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์รูปเป็นหนึ่งในเหตุของอุปทานดังนั้นเนี่ยเมื่อรูปเป็นหนึ่งในเหตุของอุปทานขันธ์เนี่ยการดูแลรูปเนี่ยซึ่งเรารักมากเนี่ยให้กับเขาเราช่วยดูแลเนี่ยเขาจะรักเราใครอยากจะบอกที่รักรู้จุดว่าเราเป็นอย่างเดียวกันยกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งในส่วนของการดูแลสุขภาพที่ลึกไปกว่านั้นก็คือหมดแค่จิตอาสาพระเจ็บป่วยมากกว่าเท้าละส
่วนอื่นก็มีอะไรก็มีก็ปรากฏว่าทางหน่วยแพทย์ได้ดูแลพอท่านอาการดีขึ้นท่านได้ยาท่านได้อะไรอย่างเงี้ยบุญก็เป็นของเราหรือคนที่เขาเจ็บป่วยทรมานเขาไม่รู้จะทำยังไงกับตัวเองก็ได้ด้วยสวัสดีค่ะพี่ต๋อมสวัสดีค่ะพี่ปีพี่ต๋อมอยู่ไหนแล้วเอ่ยน่าจะอยู่ที่พัทยากับนางฟ้าปิงปิงงานนี้แบบเรียกว่าเจอกัลยาณมิตรเยอะมากคือเฟซบุ๊กไม่ได้โพสต์อะไรเลยอะมันมัวแต่เจอคนนู้นเจอคนนี้เจอคนนั้นเรามีความรู้สึกว่าการที่เราใช้โทรศัพท์มือถือตอนนั้นมันเป็นการสูญเสียเวลาอย่างรุนแรงหลายท่านก็คงจะคิดว่าเอ้ยทำไมอะส่งรูปให้ไปพี่ต๋อมก็ส่งรูปมาทำไมไม่โพสต์จริงๆถ่ายรูปเยอะเหมือนกันถ่ายรูปกับนางฟ้าปิงปิงถ่ายรูปกับพี่ต๋อมถ่ายรูปกับคุณหมอสมชายถ่ายรูปกับคุณตั้มคุณปาถ่ายรูปกับทีมพี่เจนจีลาที่ไปทำสมุนไพรถวายพระกันปรมัตถ์ถ่ายรูปกับพี่หมออมพรคือเยอะอะถ่ายนู่นถ่ายนี่แต่ว่าถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเก็บไว้ก่อนเรามีความรู้สึกว่าต้องขออภัยนะคะว่าไม่ใช่ไม่ให้ความสำคัญกับ Facebook กับคนที่ติดตามอยู่แต่เราอยากจะบอกว่าโอกาสที่เราจะได้เจอกันน่ะมันน้อยเหลือเกินพอเราได้เจอกันแล้วเนี่ยเราไม่อยากที่จะเอาโทรศัพท์มือถืออ่ะคือทุกคนก็อยู่ในโทรศัพท์ด้วยแหละแต่ว่ามันเป็นการจัดการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะข้างหน้าของเราเนี่ยมันคือบุคคลที่เราคิดว่าเป็นคนดีแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรเราเลยพยายามที่จะไม่ใช้โทรศัพท์มือถือพยายามนะคะใช้เฉพาะถ่ายรูปพยายามอย่างอันเนี้ยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณหมออ้อคุณหมออ้อปรมาพรไทยเอื้อนะคะซึ่งคุณหมออ้อเนี่ยก็เป็นเพื่อนนักเรียนเพื่อนนักศึกษารุ่นเดียวกับคุณหมอเล็กพอดีซึ่งเมื่อก่อนก็เลยสงสัยค่ะเห็นคุณหมออ้อเอ๊ะอยู่ขอนแก่นเหมือนกันหรือเปล่าก็เลยลองถามดูว่าคุณหมอคะพอดีตัวเองเนี่ยรู้จักคุณหมออ้อในส่วนของคุณหมออ้อกับครอบครัวเนี่ยอุปถากท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนเนี่ยแหละค่ะของเราเนี่ยผู้อาจารย์ของเราเนี่ยมาก่อนล่วงหน้าที่จะเจอกับตัวเองเนี่ยนะคะคุณหมออ้อเนี่ยรู้จักพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยมาก่อนเราอีกนะมาก่อนทำวาวลีนะคะรู้จักมาก่อนก็เลยคุยกันถามว่ารู้จักคุณหมอเล็กหรือเปล่าซึ่งเป็นน้องสาวของคุณหมอสมชายก็บอกรู้จักกันเป็นเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันอ้าวโลกกลมคุณหมอถ้าเป็นพี่นะคุยกันพี่อ่ะโอ้คุณหมอน่าจะไปพี่เห็นคุณหมอแบบว่า อยู่ที่ขอนแก่นความจริงน่าจะได้มีโอกาสอยู่ตรงนี้แต่ว่างานคุณหมอเขาก็เยอะนะแต่เราก็แบบพูดอ่ะขอให้ได้พูด นักพูดเนาะขอให้ได้พูดไปก่อนอ่ะก็ชวนหลายงานมากพอคุณหมอสมชายจัดไปงานไหนก็แล้วแต่เราก็คุณหมออันนี้ก็น่าไปนะคุณหมอไม่ไปหรอคุณหมอสมชายก็ไปนะคุณหมอเล็กก็ไปนะอะไรเงี้ยเราก็จะชวนจนแล้วจะรอดมาครั้งนี้คุณหมออ้อก็มาก็ทักไปอีกคุณหมออ้อทักก็อาจารย์บอกว่าเห็นมาอยู่แถวหนองบัวลำพูแล้วหรอคะอะไรเงี้ยเราบอกค่ะกำลังจะเข้าอุดรใกล้คุณหมอแล้วนะคุณหมอมาไหมอะไรเงี้ยคุยกันคุณหมอก็โอเคครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่าตกลงไปกับคุณหมอเล็กแล้วเพราะคุณหมอสมชายเนี่ยแล้วคุณหมอเล็กเนี่ยเรียกคุณหมออ้อว่าปละปละคือชื่อหน้าค่ะปละมาพรคุณหมออ้อเนี่ยปละมาพรแปลว่าขึ้นระดับที่สูงที่สุดนะปละมาจากคำไม่ได้จบพอจะรู้ว่าเนี่ยปละเนี่ยมาจากคำว่าบรมคือสูงที่สุดอะสูงสุดอะคือดีที่สุดเป็นเลิศอะปละนะบรมนะคะพรก็คือเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับที่มันสูงที่สุดอะนะปละทางคุณหมอสมชายเนี่ยกับคุณหมอเล็กเนี่ยเรียกคุณหมออ้อว่าปละส่วนเราเนี่ยเรียกตามคุณแม่เพิ่งรู้จักกับคุณแม่คุณยายเรียกว่าหมออ้อก็เรียกไม่ตรงกันทีนี้ก็โทรศัพท์คุยกับคุณหมอสมชายบอกคุณหมอคะเห็นคุณหมออ้อตกลงไปนะ
อ๋อครับครับครับตกลงว่างานนี้เรามีหมอสองคนนะครับเป็นหมอเด็กทั้งคู่เลยโอเคคุยไปคุยมาคือคุณหมอปละกับคุณหมออ้อคือคนเดียวกันตกลงก็เหลือคนเดียวคือคุณหมออ้อนี่แหละทีนี้ตอนกลางคืนที่จะเล่าตอนกลางคืนก็คุณหมออ้อก็โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ตัวเองก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยชื่นชมคุณหมอเล็กมานานเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่เสียสละผู้หญิงเก่งเอาผู้หญิงก่อนเอาผู้หญิงทั่วไปก่อนด้วยกันจะทำได้ขนาดเนี้ยมันต้องใช้ใจอะทั้งวันทั้งวันทั้งวันไปในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มันต้องเสียสละคือโดยวิถีชีวิตของหมอเนี่ยบางทีนะเราก็เห็นอาชีพเกิดโดยวิถีชีวิตของหมอโดยอาชีพเนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยให้เกียรติมากเป็นอาชีพที่อยู่ในระดับสูงสูงของประเทศไทยแต่ถ้าเกิดเป็นสิงคโปร์หรือประเทศนึงเนี่ยมันแล้วแต่นะคะถ้าเป็นสิงคโปร์เนี่ยคนที่มีรายได้สูงสูงอ่ะอาชีพดีๆเนี่ยคือครูไม่เหมือนกันทางสิงคโปร์เขาจะให้เกียรติครูของสิงคโปร์เนี่ยเหมือนกับหมอประเทศไทยเพราะคัดหัวกะทิของระดับประเทศอ่ะไปเรียนครูและให้เงินเดือนสูงมากเพราะเขาเชื่อว่าถ้าครูฉลาดครูเก่งเด็กๆก็จะเก่งด้วยโดยเฉพาะมีความรับผิดชอบอะไรต่างๆเขามองแบบนั้นแต่เราคิดว่าเรียนแพทย์เนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เรียนแพทย์เนี่ยต้องเก่งก็จึงเอาคนเก่งๆไปเป็นแพทย์มันอยู่ที่นโยบายของผู้ใหญ่ที่ผ่านมาในอดีตก็เลยมองว่าโอ้โหคุณหมอเล็กอะเสียสละมากเลยคือชื่นชมอะชื่นชมว่าเก่งอะน่ารักอะคือมองแล้วมันปลื้มอะคือจริงๆแล้วตัวเองมองคุณหมอเล็กเหมือนมองดารานะอารมณ์อะคือมองแล้วมันไม่เบื่อมองไงมันมองแล้วมันปลื้มอะคนปลื้มมันจะมองแบบนั้นพอคุณหมออ้อมาเราก็ดีใจเรารู้สึกว่าทุกคนอะคนที่ได้บอกว่าตอนที่เกิดเข้ารายการคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้คิดอ่ะแต่เราคิดได้นะดีๆอ่ะเรามองทุกคนเหมือนกับญาติเราเรามองแบบนั้นจริงๆเรามองสนิทอ่ะบางทีเนี่ยถูกคำถามถามมาว่าอ้าวคนอื่นเขามองคุณแบบนั้นหรือเปล่าคุณไปมองเขาข้างเดียวหรือเปล่าคำถามเนี้ยตัวเองเคยเจอนะแต่อยากจะบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรความรู้สึกเป็นญาติของกุศลแต่เพราะเราไม่เข้าใจเรื่องบุญต่างหากเราเลยต้องเอาคนอื่นเป็นที่ตั้งของการทำความดีอยู่ตลอดเวลาคนอื่นเป็นที่ตั้งของการทำความดีที่ไอ้จิตของเราเนี่ยไปตั้งเอาไว้ดีๆแต่บางทีเนี่ยเราตีความหมายผิดเอาคนอื่นที่ตั้งคือเขาต้องเล่นด้วยกับเราเขาต้องเล่นด้วยกับเราอ่ะคือเขาต้องโอเคกับเรานะเราถึงจะเขาร่วมด้วยกับเราเขาถึงจะเป็นที่ตั้งได้บางทีเนี่ยเขาไม่จำเป็นที่จะต้องร่วมด้วยกับเราเลยแม้แต่นิดนึงแต่เขาก็เป็นที่ตั้งได้อย่างเช่นคนที่เกลียดเราคนที่เกลียดเราก็เป็นที่ตั้งได้เป็นที่ถามเขาเกลียดเราแต่เราไม่เกลียดเขาแต่เรารักษาน้ำใจเขาแล้วเกลียดเราแต่เรารักษาลำใจเรานั่นแหละเขาเรียกว่าที่ตั้งสิ่งผ่านในชีวิตเนี่ยมันคือที่ตั้งตัวเองก็เลยมองว่าพอคุณหมออ้อมาเนี่ยดีใจมากก็ขออภัยนะคะด้วยความนับถือที่เรื่องคุณหมอสมชายนะยุ่งมากกว่านะคะเพราะเป็นพี่อ่ะบางทีคุณหมออ้อเนี่ยแทนพี่ยังกระดาษท่านถือมากเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษแทนคุณหนูแล้วคุณกับอาจารย์ท่านนี้อ่อนกว่ากันเป็น10ปีนะคะคือด้วยความที่ว่าพอเรารู้สึกว่าเป็นอาจารย์เนี่ยเราไม่กล้าอ่ะถ้าเป็นอาจารย์สอนเราเลยนะถ้าเกิดเป็นอาจารย์สอนเพื่อนสอนลูกศิษย์สอนเราอีกทีนึงหรือเป็นอาจารย์สอนลูกสอนหลานอย่างเงี้ยสมมติเราก็ยังแทนตัวเองว่าพี่หรืออะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ค่อยกระดากเท่าไหร่
แต่พอเป็นอาจารย์สอนเราเนี่ยสอนเราเนี่ยนะอย่างอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอาจารย์เอมาเนี่ยน่ารักมากไม่กล้าแทนตัวเองว่าพี่มันรู้สึกจิตใจมันก้าวร้าวมันไม่ดีเราให้เกียรติในฐานะที่ท่านเป็นอาจารย์จริงๆความเคารพในครูบาอาจารย์ในหัวใจเนี่ยมันมีค่ามากสำหรับเราถึงคนอื่นจะบอกเอ้ยอาจารย์เขาไม่คิดอะไรหรอกก็เรื่องของอาจารย์ไม่คิดทำไมต้องมาคิดแทนเราคนที่พูดเนี่ยคิดแทนเราทำไม ปัญหาคือเขาคิดแทนเราทำไมเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจของเราเนี่ยมันครบดีแล้วคุณหมอสมชายเนี่ยเขาไม่กล้านะโดยความที่เหมือนกับตัวเองมองคุณหมอสมชายเนี่ยเหมือนกับผู้ใหญ่ในสังคมผู้ใหญ่ในสังคมที่ทุกคนนับถือก็จะไม่กล้าจะแบบพอพูดปุ๊บพอมันมีคำว่าพี่มาหรือแทนตัวเองที่มันใหญ่กว่าขึ้นมาเนี่ยมันดูขาดความเคารพอ่ะมันไม่กล้านะคะอย่างคุณหมอเล็กนี่อีกท่านหนึ่งเขาไม่จริงๆแล้วไม่กล้านะคะพยายามเลี่ยงใช้คำว่าพี่หรือทุกอย่างเรียกหมดเพราะว่าเราให้ความเคารพอ่ะคือคนที่มีความดีต่อสังคมเนี่ยเรารู้สึกว่าท่านมีเกียรติอ่ะให้ความเคารพทีนี้คุณหมออ้อก็มาเป็นด้วยดีใจอ่ะเหมือนกับพี่น้องอ่ะแต่คุณหมออ้อเนี่ยต้องบอกว่าต้องขออภัยนะคะด้วยความเคารพก็คือรู้สึกเหมือนน้องสาวรู้สึกเหมือนน้องสาวเพราะน้องสาวเราเนี่ยมาเป็นเหมือนกับคนที่เราชื่นชมอ่ะมาเล็กอย่างเงี้ยมันปื้มอ่ะมันปื้มมากดีใจที่คุณหมออ้อมาก็ได้ดูแลที่ตัวเองเล่าให้ฟังว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นักในส่วนของหน่วยแพทย์จิตอาสาก็เลยได้ดูแลคุณหมออ้อเพราะว่าคุณหมออ้อเนี่ยท่านมาช่วยงานทางหน่วยแพทย์เป็นหลักให้วันคืนแรกก็เรียกว่าตั้งแต่มาถึงจนกลับส่งขึ้นรถก็ภูมิใจว่าได้ดูแลกันเพราะว่าคุณแม่เองกับคุณแม่ของคุณหมอกับคุณยายเนี่ยก็คุ้นเคยกันก็เลยรู้สึกว่าดีใจอยากให้คุณหมอเข้ามาอีกแล้วก็ดีใจว่าได้มาร่วมงานกันเจอกันในครั้งนี้คุณหมออ้อก็เป็นกันเองดีมากนะคะตอนคือทางทีมงานของหน่วยแพทย์เนี่ยจัดที่พักไว้ให้อย่างดีค่ะเช่าไว้ให้แบบ VIP คนเดียวส่วนพวกตัวเองเนี่ยอยู่รวมกันกันหมดเลยคุณหมอแบบว่าก็คือเป็นหมอไงคะคุณหมอสุชาติบอกว่าถ้าเกิดเป็นคุณหมอมาเนี่ยเราจะดูเป็นอย่างดี VIP ก็ไปจัดให้อยู่แบบห้องคนเดียวเลยปรากฏว่าคุณหมออ้อก็เลยชวนบอกอาจารย์ธรรมวรีมานอนกับอ้อได้ไหมคะเพราะว่าปรดด้วยกันอะไรเงี้ยย้ายคนมาเอางั้นได้พอดูคุณหมออ้อกังวลหน่อยๆแล้วก็ตัดสินใจไปเลยจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยสองส่วนก็คือเรามีญาติธรรมมาด้วยเป็นญาติธรรมด้วยแล้วอีกอย่างนึง โอกาสที่คุณหมอสมชายเนี่ยจะมาเจอกันแบบเนี้ยมันน้อยอยากจะมันก็ถ้าเกิดเป็นพระเนี่ยอย่างเรามาคณะพระธุดงค์เนี่ยเราก็อยากจะใส่บาตรพระธุดงค์คุณหมอสมชายเนี่ยเราก็อยากที่จะแบบอย่างน้อยๆเนี่ยช่วยบริการในหน่วยแพทย์ช่วยเรื่องของอาหารอะไรก็ยังพอยกอาหารไปให้คุณหมอสมชายบอกคุณหมอสมชายขอบคุณมากนะคะที่ให้เราเนี่ยได้บุญเราอยากจะเอาบุญกับคุณหมออ่ะคือการทำอะไรให้เนี่ยบางทีเนี่ยคนผู้มีบุญเยอะๆเนี่ยเราก็ได้บุญอ่ะ ก็คิดอย่างนั้นก็พี่เจนจีลาสวนธรรมก็อยู่ต่อกันทำกับข้าวกันคุณหมออ้อไปมาเราซื้อมาเราไม่ได้ทำอะค่ะทำอยู่นิดเดียวที่เหลือเนี่ยทุกท่านทำกันอย่างมีความสุขแล้วก็ทางทีมของคุณหมอสมชายทุกคนก็อยู่กันแล้วก็เอ้ยมันดีอ่ะคือจิตดีก็คือจิตที่มันดีทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันดีกับการที่เราได้อยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหายไปแล้วว่าทุกคนที่มาหมดเนี่ยแล้วเขาที่ไม่ได้ชื่อก็มีต้องขออภัยเจอแม่ทุมแม่ทุมเป็นเป็นอุปกรณ์มากเลยแม่ทุมคือซื้อกับข้าวมามีดอันหนึ่งก็ยังไม่มีนะคะทำกับข้าวก็ติดต่อแม่ทุมขออุปกรณ์ไปตอนเช้าไปคืนที่วัดหน้าแล้วก็พอดีได้ของคุณปามาก็ทำกับข้าวได้อะไรได้ก็ถือว่าเป็นจิตหัวใจมันได้ดำเนินไปด้วยจิตที่มันเป็นกุศลอย่างต่อเนื่องแล้วสิ่งสำคัญก็คือไปงานเนี้ย
ดูแลคณะพระธุดงค่ะเราก็ได้ทำบุญกับคณะพระธุดงก็ได้ร่วมบุญไปซื้อเกลือแร่500 502นะคะหนึ่งกล่องทัฟฟี่นี่ซื้อไป1,000 กว่าบาทนะมีพี่ทีมร่วมบุญมา5,000 บาทแล้วก็มีที่ทำร่วมบุญมาอีกหลายท่านยังไม่ได้โพสเลยพอเจอเพื่อนเจอกัลยาณมิตรต้องบอกว่าเจอกันแล้วมันอดไม่ได้คุยกันนู่นนี่สารพัดมันไม่เหมือนกับสอนกรรมฐานนะกรรมฐานเราได้พูดเยอะแต่ว่าก็ไม่มีเวลาอีกเพราะเราพูดมันแต่พอมาเจอจิตเจอจิตอาสาด้วยกันหรือเราไปเจอญาติธรรมด้วยกันเนี่ยมันก็เจอนั่งคุยนี่ก็ได้ลาโพสอะไรก็เลยกลายเป็นว่าผู้ที่ร่วมบุญมาเนี่ยทุกท่านเนี่ยก็เองก็เลยไม่ได้โพสพี่ทิมไปคนแรกแม่ชีหัดสมนเข้ามาทำบุญอยู่500แล้วก็มีหลายท่านเข้ามาอยู่นะคะเข้ามาทำบุญร่วมด้วยแล้วก็คุณยายที่ไปด้วยกันเนี่ยเจอเราใส่บาตรใส่อะไรที่ใส่บาตรตอนเช้าที่มืดๆอยู่ใส่บาตรนั่นคือทัฟฟี่นะคะเป็นลูกอมหวานในพาท่านเดินแล้วก็ถ้าเกิดท่านเพียหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาอมได้นะก็ถวายทัฟฟี่ไปก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เราทุกคนจะมาถวายทั้งอาหารถวายทั้งสุขภาพคือถวายสุขภาพคือถวายการรักษาถวายกันหลายๆอย่างแล้วก็มีทางทีมของพี่น้อยซึ่งเป็นจริงๆเนี่ยพี่น้อยเนี่ยนำปรมัตถ์มาเนี่ยมาให้กับทางเราเห็นปุ๊บเนี่ยปิ๊งเลยแบบพี่น้อยขอชิมหน่อยชิมปุ๊บมันใช่เลยอ่ะถ้าเกิดว่าคณะพระธุดงค์400รูปเนี่ยได้ฉันแบบนี้เนี่ยโอ้โหแบบจะดีมากเลยเป็นไปได้ไหมที่ของแบบเนี้ยจะไปอยู่ที่คณะพระธุดงค์ซึ่งท่านกำลังเดินทางมาที่หนองบัวลำพูพอดีจังหวะมันได้หมดอ่ะคณะพระธุดงค์มาที่หนองบัวลำพูเราก็เลยโชคดีตรงที่ว่าโอเคก็เลยอรุณหลบใจกันทำบุญเบื้องต้นแล้วก็พี่น้อยก็มาเร็วกว่าปกติซึ่งมันเป็นบุญอะแล้วก็นัดการตัวเองก็เลยพอปิดคอร์สก็เดินทางไปที่กาฬสินธุ์เพื่อที่จะไปส่งพระคุณเจ้าท่านพระอาจารย์มหาประภัทรที่วัดตัวเองเรียกแค่ปลายข้างหลังนะวัดพุทธภูสิงห์ที่กลับจังหวัดกาฬสินธุ์ไปส่งท่านแล้วก็กลับมาเห็นถ่ายรูปแย่ๆค่ะก็พักผ่อนนิดนึงนะคะพักผ่อนนิดนึงก็คงไม่ได้ทำบาปอะไรเนาะเดี๋ยวเกิดคนเป็นวิปัสสนาจารย์ทำไมถ่ายรูปแบบนี้อะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยนะคะถ้าใครรับไม่ได้ก็ต้องขออภัยก็คงจะเป็นงี้ต่อไปเพราะประเมินแล้วไม่ได้บาปอะไรนะคะก็เลยเดินทางกลับมาที่วัดเขาช่องเขาขาดเป็นวัดที่คณะพระธุดงค์เนี่ยมาจำปักจำวัดปักกฎที่นี่ก็มาแล้วก็ปรากฏว่าพี่เจนกับพี่หมอพรเนี่ยทุกทีเนี่ยจะบอกจะมาเช้าที่นัดกันคือมาเช้านะแต่ปรากฏว่ามากันตั้งแต่กลางคืนเลยถือว่าเป็นโอกาสแบบดีมากพอมาตั้งแต่กลางคืนเนี่ยปรากฏว่าพอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยบุญทั้งวันเลยค่ะคือใส่บาตรกันแบบว่าตั้งแต่ทัฟฟี่อ่ะซื้อไปที่ท่านเดียทำส่งโอนเงินทั้งหมดโอนเงินมารวมถึงอะไรก็ซื้อไปประมาณ 1,200 บาททัฟฟี่ก็แบ่งให้ทุกคนได้ใส่บาตรกันตอนเช้าถึงตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตมากเลยว่าคือพระท่านไม่เปิดเพราะว่ามันยังมืดอยู่แต่ทัฟฟี่เนี่ยปกติเนี่ยเขาก็อยู่แล้วก็เลยโชคดีอ่ะได้ถวายทัฟฟี่ได้ของที่เรามีอยู่เนี่ยคนอื่นเตรียมตัวจะใส่บาตรกันใส่ไม่ได้ค่ะพระไม่รับแต่ของเราเนี่ยพระรับโอ้โหบุญมากทุกคนก็ใส่รอบหนึ่งรอบแรกหลังจากนั้นมาก็ขับรถไปก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปหาซื้อของทำบุญดีกว่าก็ไปเหมาร้านที่เขาขายกับข้าวอ่ะเหมาเลยอย่างน้อยๆเราก็ต้องได้ทำบุญอ่ะแต่เราไม่ได้เตรียมไง
เราไม่มีอะไรไปอะไรเลยอ่ะแต่ทีมของเราเนี่ยกะจะถวายปรมัตถ์ตอนเย็นแต่ตอนเช้าเราก็น่าจะได้บุญด้วยอะไรก็คิดอย่างนั้นก็ไปร้านค้าเหมาร้านซื้อนี่ซื้อนั่นเหมาแทบจะเหมาร้านพี่เจนช่วยทุกคนร่วมกันซื้อของซื้อผลไม้ซื้อทุกอย่างขึ้นโต๊ะพอขึ้นโต๊ะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็ขับรถไปยังไม่ได้ขึ้นโต๊ะนะตอนที่ซื้อขับรถไปขับรถไปผ่านคณะพระธุดงค์ยังไม่ถึงวัดที่จะฉันโชคดีมากเลยก็เลยจอดรถเข้าไปจอดรถที่บ้านใครก็ไม่รู้เลยค่ะตอนนั้นไม่รู้จักเลยแต่มันมีในบ้านเขาในบริเวณหน้าบ้านเขามีที่จอดเนี่ยเข้าไปในจอดบ้านเขาเลยเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะบอกเขาที่หลังเข้าไปจอดพี่เจก็ตามไปจอดแม่จอดได้สองนะก็ไปจอดปุ๊บพอจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าก็นั่งปูพระธุดงค์ก็นำมาแล้วค่ะเดินมาเจ้าของบ้านก็มานั่งด้วยบอกทีหลังคุณยายคะพากันเอ้าจอดจนเสร็จแล้วทำไมเพิ่งมาบอกมันไม่ทันก็คุณยายก็เลยได้บุญมานั่งอยู่ด้วยอ่ะมานั่งไว้คณะพระธุดงค์เอาเงินร่วมไปกับกองทุนของคณะพระธุดงค์ก็ใส่บาตรพระอาจารย์จรัญซึ่งพี่หมออมพรเนี่ยเตรียมขนมเวเฟอร์มาพอสมควรก็ใส่บาตรพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เห็นเรารอบที่สองซึ่งตอนเช้ามืดเดี๋ยวท็อฟฟี่ไปแล้วรอบนึงท่านก็เห็นเรานั่งรอบแรกพอสว่างก่อนจะถึงวัดพระอาจารย์ก็เดินผ่านมาอีกครั้งนึงจะเป็นรูปที่บอกไว้ก่อนว่ารูปจะเป็นรูปขำๆรูปตัวเองเหมือนกับขำผิดปกตินิดนึงพระอาจารย์เดินผ่านไปแล้วก็เราก็ใส่บาตรท่านก็บอกว่ารอบที่สองเราคิดในใจว่าถ้าพระอาจารย์ไปทางนี้จะคงจะมีรอบที่สามก่อนถึงวัดรอบที่สองก็ใส่บาตรพระแล้วก็เลยขำแบบพระอาจารย์แบบคือเมื่อก่อนยิ่งกว่านี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าจิตมันดีอ่ะเห็นคณะพระธุดงค์แล้วมันปลื้ม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 เห็นแล้วชื่นใจอ่ะก็ยังไงอ่ะพอพาใครไปเนี่ยเราก็จะแบบรู้ว่าคณะพระธุดงค์เนี่ยมุ่งหน้าจากตรงเดินทางเดินจากตรงนี้เนี่ยมุ่งหน้าไปทางนี้เราจะรู้เส้นทางใช่ไหมคะพอเรารู้เส้นทางปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปดักเอาผ้าปูเนี่ยเพื่อจะกราบเฉยอ่ะเพื่อที่จะกราบพระอาจารย์กับคณะพระธุดงค์700รูป600รูปก็แล้วแต่ปีอ่ะก็ไปนั่งกราบพอกราบเสร็จปุ๊บนี่คือเรื่องตลกที่เล่าให้ฟังนะแต่คือความจริงพอกราบเสร็จปุ๊บทุกคนบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องไปทำแบบนั้นด้วยไม่มีความหมายเลยไปไล่กราบพระอาจารย์อย่างที่เล่าไปเมื่อเช้าเมื่อตอนต้นรายการว่าถ้าคุณไม่เข้าใจคำว่าบุญคุณไม่รู้หรอกว่าจิตที่มันเป็นบุญเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องการเห็นสมณะเป็นมงคลของชีวิตเคยได้ยินคำนี้ไหมและอย่างหนึ่งคนที่มากับเราเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะมาครั้งเดียวในชีวิตคุณไม่เข้าใจคำว่าทำหรอกหัวอกคุณนำทางด้านจิตวิญญาณคุณไม่เข้าใจคุณพูดตามกิเลสคุณก็ว่าคนนู้นว่าคนนี้ในเวลาที่ว่าคนอื่นอยู่น่ะคุณกำลังทำบาปในเวลาที่คนอื่นเขากำลังทำบุญคุณไม่เข้าใจทีนี้เราก็วิ่งไปต่อขับรถให้คนขับตามจอดอีกก่อนจะถึงก่อนปูผ้าไหว้ใหม่แล้วเราก็บอกทุกคนเลยแล้วว่าไหว้บ่อยๆเป็นมงคลของชีวิตพระอาจารย์ก็ยิ้มมาดักไหว้อีกแล้วคนที่ไปกับเราร้องไห้เลยนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะหัวใจมันมาจากความปิดติดอ่ะเขาได้บุญน่ะแต่คนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจว่าไอ้จิตแบบเนี้ยมันคือบุญขนาดไหนแต่เราอ่ะเหมือนที่อธิบายเรื่องของหมอให้ฟังว่าหมอเนี่ยเขาเห็นโรคนิดนึงเนี่ยมันเป็นสัญญาณมันเป็นสัญญาณของอาการเนี่ยเป็นโรคอะไรอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าสัญญาณแบบนี้มาแสดงว่ามันจะหายสำหรับเราเนี่ยสัญญาณแบบนี้มามันคือบุญใหญ่เรารู้ว่ามันต้องกระตุ้นอะไรต่อในหน้าที่ของเราเราก็พาไปเมื่อก่อนนั้นจนพระอาจารย์ชินเดินพาคนไปคอยดักกราบคือตัวเองไม่ได้อย่างที่ได้พูดไปว่าเราจะได้ไปสนใจอย่าไปแช่อยู่ตรงคนที่เขามองเราไม่ดี
คือคําว่ามองเราไม่เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาผิดเขาอาจจะมองถูกของเขาก็ได้แต่เราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปแช่กับเขาสิ่งดีๆอ่ะไปแช่อยู่ด้วยอ่ะทำไมเราถึงไม่แช่เราไปเสียเวลากับคนที่มองเราไม่ดีเนี่ยเราไม่เข้าใจเราเพื่ออะไรเราทำความดีด้วยความมั่นใจอ่ะเราได้อ่ะมันก็ได้ผลทุกคนก็ไปกันหลังจากนั้นมาก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ยาวนะท่านพระอาจารย์ยาวมหาทานลำปาวทางพี่เจนทางหมอทุกคนก็ร่วมกันพออาจารย์นำก๋วยเตี๋ยวมาถวายก็ร่วมกันถวายบุญถวายทานเราก็ไม่ทราบเลยว่ากองบุญนี้ใหญ่มากขนาดไหนปรากฏว่าประชาวันรุ่งขึ้นเนี่ยพระอาจารย์ยาวแจ้งมาว่าได้เป็นแสนทำทานลงทางก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่ว่าได้ประแจมาเป็นแสนพอได้มาเป็นแสนพระอาจารย์ก็แบ่งเป็นสามส่วนหนึ่งทำก๋วยเตี๋ยว30,000 บาทมั้งคะไม่แน่ใจส่วนหนึ่งมอบให้กับอาจารย์แม่ชีดร.ทศพรในกองทุนที่ติดตามคณะพระธุดงค์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ถวายการเคลื่อนของคณะพระธุดงค์กับจัดหลานแล้วก็ซื้อผ้าไตรพอดีพวกเราได้ไปร่วมบุญท่านพระอาจารย์มหาทานลำปาวก็เลยทางคณะเดินมาบอกว่าธรรมอาจารย์ธรรมวลีมาร่วมกันถวายผ้าไตรหน่อยเราก็เลยไปร่วมถวายท่านพระอาจารย์ยาวก็ให้ถวายผ้าไตรกับท่านพระอาจารย์จรัญก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่เรามาทั้งหมดเนี่ยยังเล่าไม่หมดเลยบุญเยอะมากเลยค่ะไปคิดว่าเนี่ยไล่โพสหน่อยเพราะว่าต้องขออภัยว่าเฉพาะที่เราอยู่กับคนข้างหน้าของเราเวลาของเราไปนั่งเคลียเพราะว่าพอมันจากกันแล้วมันก็จบอ่ะมัวแต่ไปเคลียอยู่ตอนเจอกันเนี่ยมัวแต่ถ่ายรูปได้เสียเวลาที่จะพบกันนะคะขอนำบุญกุศลทั้งหมดเนี่ยมาฝากท่านญาติธรรมทุกท่านเลยบุญหลายบุญมากเลยค่ะเล่าไม่หมดเลยขอบคุณพี่เกศขอบคุณคุณต้อมนะคะที่แจ้งเวลามาขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ